ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว IEA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังนาฬิกา16นาทีค่ะช่วงที่2นะคะกับรายการเปิดข่าวเด่นจอประเด็นดังค่ะไปดูกกต.อีกเรื่องนึงคุณอัชราล่าสุดคุณกฤตเองก็ยืนยันเรื่องของการแจกใบแดงของพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยเป็นข่าวปลอมหมดเลยนะช่วงนี้อย่าเพิ่งเชื่อใช่แล้วค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวตามต่อกันที่ของกกต.นะคะคุณกฤตเอื้อวงค่ะรองเลขาธิการกกต.ก็บอกว่ากล่าวถึงเรื่องที่ร้องเรียนที่รับไว้ตอนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยมี186เรื่องก็เป็นเรื่องที่ปรากฏตามสื่อเนี่ย40เรื่องอีก71เรื่องก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าเกิดว่าพบว่ามีมูลความผิดก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไต่สวนต่อไปนั่นเองนะคะก็บอกว่าข่าวแจกใบแดงเนี่ยเป็นข่าวปลอมแน่นอนค่ะค่ะนั่นก็คือจากกกต.นะคะสรุปให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูท่าทีของพรรคการเมืองกันบ้างค่ะเดี๋ยวล่าสุดจะพาไปคุยกับประชาธิปัตย์นะคะว่าเรื่องของวันนี้จะมีการประชุมกันด้วยกับคุณนิพิธอินทรสมบัติค่ะซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะคุณนิพิธคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะคุณนิพิธคะสำหรับการประชุมกรรมการบริหารในวันนี้คือบทสรุปก็จะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วก็หัวหน้าพรรคเลยหรือเปล่าคะต้องคุยกันวันนี้ครับต้องคุยกันนี้ว่าเราต้องเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารเมื่อไหร่นะครับคือภายใน60วันนะครับ60วันตั้งแต่วันที่24นะครับครับก็คือคุยก่อนว่าเราจะต้องมีท่าทีอย่างไรแต่อาจจะไม่ได้เลือกวันนี้หรือได้บทสรุปวันนี้อ๋อไม่ได้เลือกวันนี้เลือกจะต้องเป็นการเรียกประชุมใหญ่ครับประชุมใหญ่ครับค่ะนะคะแต่การเลือกรอบนี้จะต้องแบบเหมือนครั้งที่แล้วต้องเป็น primary vote อะไรอีกหรือเปล่าคะคุณนิพิธหลายฝ่ายบอกว่าขอให้งดการ primary vote ออกไปนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาด้านเทคนิคเยอะมากนะครับครับครับอาจจะเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ครับครับครับนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของท่าทีของพรรคตอนนี้อาจจะต้องถามตรงๆคุณนิพิธเลยนะคะว่าตกลงนี่บทสรุปว่าเราจะเอาอย่างไรดีจับมือกับใครดีตรงนี้เนี่ยนะคะได้ท่าทีหรือบทสรุปกันคิดว่าน่าจะเป็นเมื่อไหร่คะคุณนิพิธหรือว่าอย่างไรคะมันสมาชิกคิดอย่างนี้ครับก็คิดว่าให้กรรมการบริหารชุดใหม่นะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะในกรณีนี้พวกเราก็เป็นเพียงนักศึกษาและรักษาการอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าให้กรรมการบริหารชุดใหม่ทุกคนตัดสินใจร่วมกับส.ส.ใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาก่อนครับซึ่งมันก็เข้าใจว่าต้องหลังวันที่9ถูกไหมครับหลังจากเพื่อนที่ปีผ่านไปแล้วครับค่ะท่านนะคะแต่มีกระแสข่าวออกมาว่าตอนนี้ในประชาธิปัตย์ก็แบบแอบมี2ฝั่งอยู่เหมือนกันฝั่งนึงก็เอาด้วยแต่ฝั่งนึงก็ไม่เอากับพลังประชารัฐอย่างเงี้ยค่ะคุณนิพิธนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะเสียงแตกมันก็มีตามที่เป็นข่าวนะครับมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ท่าทีของพรรคเนี่ยยังอยู่ในที่เดิมนะครับเนื่องจากเราได้เสียงค่อนข้างน้อยนะครับไม่สามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะนั้นเราจะไปแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะไปร่วมกับพรรคนั้นพรรคนี้นะครับมันก็ยังไม่มีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นพรรคยังยืนอยู่ในจุดเดิมนะครับคือผมก็จะว่าวันนี้เรายังอยู่จุดเดิมคือไม่แสดงออกว่าเราจะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนนะครับดูหลายฝ่ายก็บอกว่าถ้าเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเสียมากกว่าที่จะเป็นรัฐบาลเสียเองนะครับก็มีความเห็นอย่างนี้ก็มีอยู่ครับครับค่ะนะคะนั่นก็คือส่วนหนึ่งแล้วถ้าขออนุญาตถามเป็นความเห็นแบบส่วนตัวนี่คิดได้ไหมว่าส่วนตัวของคุณนิพิธเองเนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรคะว่าเราควรจะจับขั้วรัฐบาลอย่างไรดีความเห็นส่วนตัวผมก็คือเมื่อเรามีเสียงระดับนี้ครับประชาชนเลือกเรามาในระดับที่ผิดความคาดหมายนะครับค่ะผมก็จะว่าประเทศชาติจะเดินไปได้ด้วยความโปร่งใสด้วยความบริสุทธิ์นะครับมันอาจจะต้องให้เราเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลนะครับผมคิดว่าเรายืนอยู่จุดนั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับค่ะนะคะซึ่งจริงๆเองเนี่ยศักยภาพในเรื่องของการหาข้อมูลหรือว่าการเป็นฝ่ายค้านของประชาธิปัตย์เองก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะคุณนิพิธมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าฝ่ายค้านที่เคยทำหน้าที่อย่างมีบทบาทในสภานะครับเที่ยวนี้ก็ตกไปเยอะอย่างผมนี่ก็ไม่ผ่านการเลือกไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปทำหน้าที่ในสภาก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันครับค่ะนะคะนั่นก็คือส่วนหนึ่งในความคิดเห็นแล้วก็มุมมองส่วนตัวส่วนคะแนนที่ถูกประกาศออกมาจากกกต.เมื่อวานล่าสุดแบบ 100% แต่เขาก็บอกว่ายังไม่เป็นทางการดูคะแนนแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับกระแสวิจารณ์กกต.ในห้วงนี้ค่ะคุณนิพิธผมไม่มีความเห็นนะครับผมไม่มีความเห็นเพราะท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปนะครับ
เพียงแต่ว่าผมอยากให้ท่านได้เข้มแข็งได้เด็ดขาดในเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งส่วนคะแนนนี่ก็ว่ากันไปนะเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์วันนับได้เท่าไหร่ก็ต้องประกาศอย่างนั้นนะครับส่วนสิ่งที่นักการเมืองเราต้องการก็คือขอท่านกำกับดูแลว่าการเลือกตั้งมันเป็นไปอย่างโปร่งใสและก็เที่ยงธรรมนะครับไม่มีการทุจริตไม่มีการซื้อเสียงอันนี้บทบาทของกกต.ในการดูแลเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งยังน้อยไปนะครับดูเหมือนท่านจะตั้งใจว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เท่าไรและคะแนนได้เท่าไรนี่เป็นความสำเร็จของกกต.แต่ในความเห็นของผมความสำเร็จของกกต.คือป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งนะครับค่ะค่ะนะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นเท่าไหร่ครับค่ะขออนุญาตกลับไปที่เรื่องของหัวหน้าพักถ้าโดยส่วนตัวของท่านมองว่าใครดูแบบมีความเหมาะสมที่แบบจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักบ้างคะท่านอันนี้ประเด็นนี้ท่านมองยังไงคะตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่ามีท่านใดต้องการที่จะลงสมัครเป็นหัวหน้าพักเมื่อวานเมื่อคืนผมก็นั่งคุยกันอยู่ตั้ง4 ทุ่มแล้วก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีท่านใดบ้างที่มีเจตนาว่าจะลงสมัครครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้แบบว่าใครสมัครก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเลือกนะคะเดี๋ยวเราคงต้องดูแต่วิธีเลือกแบบไหนก็น่าจะจบในวันนี้หรือเปล่าคะว่าจะตกลงจะแบบไหนดีน่าได้ก็ยุติในระดับหนึ่งครับว่าจะทำ primary vote หรือเปล่าหรือว่าเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามท่าทีของประชาธิปัตย์วันนี้ด้วยนะคะคุณนิพิษแต่ยังไงวันนี้ขออนุญาตรบกวนเวลาคุณนิพิษเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการตั้งแต่ช่วงเช้ามาอัปเดตข้อมูลให้ขอบพระคุณค่ะคุณนิพิษค่ะครับยินดีสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยววันนี้น่าจะได้บทสรุปในระดับหนึ่งกับการเลือกหัวหน้าพรรคแต่ก็เรื่องของการจับขั้วรัฐบาลเสียงแตกค่ะแต่คุณนิพิษก็ประกาศว่าประชาธิปัตย์ในห้วงนี้ดูแล้วน่าจะเป็นฝ่ายค้านน่าจะดีที่สุดนั่นก็คืออีกหนึ่งมุมมองแต่ย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะของคุณนิพิษค่ะค่ะไปคุณสนธิรัตน์กันบ้างพลังประชารัฐคุณอัชราล่าสุดก็มั่นใจว่ายังไงก็ต้องรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนสำหรับคุณสนธิรัตน์ความเคลื่อนไหวนะของทางพรรคพลังประชารัฐกันบ้างค่ะผู้ชมพลังประชารัฐค่ะท่านเลขาธิการพรรคนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงค่ะก็บอกด้วยนะคะเพราะเมื่อวานนี้ไปพร้อมกับคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกของพรรคค่ะแถลงภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งในประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแบบ 100% ซึ่งผลคะแนนออกมาก็คือพลังประชารัฐเนี่ยมีคะแนนนิยมเป็นอันดับ1ค่ะในส่วนของพรรคสามารถประเมินจำนวนส.ส.ได้อย่างชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยนะว่าจะได้จำนวนส.ส.เท่าไหร่รวมถึงได้ประเมินจำนวนส.ส.ในส่วนของพรรคการเมืองอื่นๆที่ก็คิดว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งเคยพูดคุยกันแล้วด้วยค่ะสำหรับคะแนนของพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยทำให้พรรคมีความมั่นใจนะคะว่าจะสามารถรวมเสียงแล้วก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะส่วนกระบวนการเจรจารวบรวมเสียงเนี่ยนะก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนี่แหละไม่ได้เร่งรีบนะคะเนื่องจากว่ายังคงต้องรอการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คือไม่เป็นทางการนะใช่ค่ะต้องรอตัวเลขทางการของกกต.ก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของข้อร้องเรียนจนนำไปสู่การให้ใบเหลืองใบแดงเกิดขึ้นได้นะคะค่ะนอกจากนี้คุณสนธิรัตน์เนี่ยปฏิเสธนะบอกว่าไม่ทราบค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยต่อรองตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีในกระทรวงเกรด A อีก3กระทรวงรวมทั้งบอกเลยนะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการประสานเชิญพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือเปล่าซึ่งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐยังมีการประสานพูดคุยกับ6พรรคการเมืองที่ไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้ก็บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยนะยังไม่มีการประสานไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่า6พรรคดังกล่าวเนี่ยจะเปลี่ยนใจมาไหมค่ะนะคะในขณะที่ฟังของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสานของพลังประชารัฐเมื่อวานก็ยืนยันเพราะมีข่าวบอกว่าคุณสุริยะเนี่ยไปร่วมวงร่วมลงนามสัตยาบันกับฝั่งของฝ่ายประชาธิปไตยเขาด้วยคุณสุริยะบอกว่าแม้ตัวเองจะเคยเป็นอดีตเลขาธิการของสมัยพรรคไทยรักไทยนะสำหรับคุณสุริยะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะคะคือไม่ได้ไปเจรจาอะไรกับเขาเลยส่วนจะสามารถรวบรวมส.ส.ได้เกินครึ่งแล้วนั้นนะคะจากที่เห็นข้อมูลของสื่อบางสำนักที่แบบเขาไปรวมตัวกันนะคะก็เชื่อว่าได้ไม่ถึงครึ่งหรอกอันนี้คือมุมของนะคะคุณสุริยะที่มองเพื่อไทยในวันนี้บอกว่าการที่เพื่อไทยประกาศแบบนี้ดูแล้วน่าจะแบบว่าต้องการสร้างความชอบธรรมว่าเขาอะรวมส.ส.ได้เกินครึ่งมากกว่านะคะส่วนเบื้องต้นนะคะในฝั่งของพลังประชารัฐตอนนี้ยังไม่มีการประเมินตัวเลขนะคะของคะแนนแต่อย่างใดแต่ก็ไม่มีความกังวลนะคะก็รอผลการเลือกตั้งให้มีความชัดเจนก่อนเดี๋ยวคงจะต้องว่ากันอีกครั้งนึงนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรนั่นคือคุณสุ
ริยะในขณะที่ข้างๆกันก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะก็บอกว่ามันก็เร็วไปนะถ้าจะพูดถึงนะคะในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้เพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังอยู่ในขั้นตอนของกกต.ประกาศผลอยู่เลยนะคะตามกำหนดการมันก็ต้องอีกเดือนนึงนะคะคิดว่ายังเร็วไปที่จะพูดในตอนนี้ค่ะแต่ยืนยันนะว่าพลังประชารัฐแบบไม่ได้จองเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจอย่างที่เป็นกระแสข่าวอย่างแน่นอนนั่นก็คือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ฟังกัน2มุมเราไปต่อกันที่ท่าทีของคนในรัฐบาลกันบ้างเรื่องของฝั่งรัฐบาลมีหลายเรื่องเลยเมื่อวานทั้งคนรัฐบาลแล้วก็ฝั่งของกองทัพเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเริ่มจากเพจ Facebook นะคะที่โชว์ภาพของท่านเข้าทำงานพร้อมกับสายน้ำเกลือก่อนใช่แล้วค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ของท่านนายกเองนะคะก็ไม่มีภาระวาระงานในช่วงเช้านะก็คือไม่ได้มีวาระงานใดเป็นพิเศษค่ะก็มีการเดินทางเข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติไปบันทึกเทปรายการสาพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการออกรายการนี้นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเพจ Facebook เนี่ยนะคะของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยทีมงานได้มีการโพสต์ภาพถ่ายของพลเอกประยุทธ์บอกว่าแอบถ่ายนะอุ้ยเติมพลังแข็งแรงแข็งแรงครับเจ้านายอันนี้ก็เป็นแคปชั่นเนี่ยนะโดยเป็นภาพท่านนายกเนี่ยนั่งทำงานในห้องนะคะโดยที่ข้างมือข้างซ้ายเนี่ยมีสายน้ำเกลือนะคะโดยเรื่องนี้พันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือท่านนายกเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยหนักแพทย์ก็เลยมีการนำน้ำเกลือเนี่ยมาให้บนห้องทำงานค่ะที่ตึกไทยคู่ฟ้า1กระปุกซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกก็เคยทำแบบนี้แหละช่วงเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะคะแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะว่ามีการพักผ่อนน้อยก็เลยป้องกันไว้ไม่ให้ป่วยนั่นเองก็คืออ่อนเพลียในเบื้องต้นหลังจากภาพนิ่งนั้นไปก็คนก็ตกใจว่านายกเป็นอะไรนะคะแล้วก็แพทย์โคโซก็ออกมาบอกว่าท่านไม่เป็นอะไรเหมือนคุณอัชราว่าหลังจากนั้นท่านก็ลงมาปรากฏตัวแบบภาพนี้เลยมาให้เห็นกันนี่นี่ยังแข็งแรงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้ใช่ค่ะท่านมาชมการตัดแต่งต้นไม้นะคะแล้วก็บันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชาสุการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะออกแบบที่จะออกอากาศเป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็มีท่าต่อยมวยบอกว่าขอบคุณที่ห่วงใยนะถามไทยสุขภาพกันมาแต่ก็ธรรมดาแหละคนสูงอายุนะคะก็เปรียบเสมือนการเติมน้ำมันนั่นแหละแต่ยืนยันว่าสุขภาพตอนนี้ยังแข็งแรงดีอยู่นั่นคือท่าทีของนายกนะคะของท่าทีท่านนายกเนี่ยเราต้องตามต่อด้วยนะว่าวันนี้รูปแบบของรายการที่ท่านบอกว่าจะเป็นรูปแบบเทปสุดท้ายนะคะแต่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างอื่นอีกไหมก็คงต้องติดตามแต่ว่าท่านนายกบอกว่าวันนี้แค่10นาทีเท่านั้นเดี๋ยวติดตามดูนะคะ7นาฬิกา28นาทีค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะท่าทีของทั้งท่านอาจารย์วิษณุท่านประวิตรแล้วก็ผบ.เหล่าทัพเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังต่อช่วงหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง